เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยวันนี้โพสต์ข้อความเอาไว้อย่างนี้นะคะใน Facebook บอกว่าประเทศบอบช้ำมามากแล้วไม่มีอะไรสำหรับรองของใหม่พี่น้องประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่พิสูจน์แล้วต้องการบุคลากรที่ทำเป็นและเคยทำไม่มีที่ยืนในรัฐบาลสำหรับสองลุงอ่าวสองลุงเนี่ยนะไม่มีบอกอย่างนี้ข้าวกูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบประเทศเปลี่ยนทันทีครับไม่พอแค่นี้นะคะยังโพสต์ภาพนะคะเป็นการ์ตูนสุดเมื่อกี้เอามาจาก Twitter เนาะไม่ใช่ Facebook นะการ์ตูน How to เลือกตั้งล่วงหน้าให้แลนด์สไลด์เป็นการเสร็จสีนะจ๊ะบอกว่าเป็นการเสร็จสีเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาษีชั้นป.5ที่เป็นประเด็นเยอะๆอ่ะแล้วก็มีตัวละครชื่อใหญ่บัวไงใหญ่บัวกำลังนั่งกินข้าวกับน้ำปลาและไข่ต้มยายบัวได้พูดว่ายายบัวอยากให้คุณเศรษฐามาสักทีช่วยกันเลือกเพื่อไทยภายใน17 นาฬิกาให้ยายบัวไม่ต้องกินข้าวต้มจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อก่อนจะปิดท้ายด้วยที่ยายบัวพูดว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ยายบัวและคนไทยกินอิ่มทันทีเนี่ยคุณเศรษฐาทิ้งท้ายอย่างนี้นะว่ามาร่วมทำให้การเลือกตั้งปี66กลายเป็นตำนานเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทียายบัวอยู่ๆก็ไปเอาการ์ตูนมาเกี่ยวยายบัวยายบัวอะไรอ่ะเธอยายบัวของฝั่งเขาอ่ะนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวค่ำในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองนั้นจะมีการนำเสนอประเด็นหนึ่งในเรื่องของการข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนนทบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาที่มีการขอคืนพื้นที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อผมเองนั้นจะมีคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วนะครับว่ากรมสาธารณสมบัตินั้นเหตุใดจำเป็นจะต้องขอที่ดินผืนดังกล่าวนั้นคืนและที่ดังกล่าวนั้นจะให้กับเอกชนเช่าต่อหรือไม่ติดตามในช่วงต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับจากข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกรมการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปว่ามีพี่น้องประชาชนมากถึงกว่า200หลังคาเรือนจำต้องย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เนื่องจากขณะนี้นั้นกำหนดเวลาการเช่าดังกล่าวนั้นได้สิ้นสุดการเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีมข่าวท็อปนิวของเรานั้นก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันก็มีนายอินทพรจันเอี่ยมรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นได้รับมอบให้ทางด้านนางเพ็ญประภาแผงไทยซึ่งเป็นผู้อำนวยการศาสนสมบัตินั้นเป็นผู้ชี้แจงโดยนางเพ็ญประภาก็ได้มีการกล่าวชี้แจงว่าเบื้องต้นนั้นที่มีหนังสือให้ชาวบ้านหรือว่าผู้เช่าย้ายออกจากพื้นที่นั้นไม่ใช่เป็นการเวนคืนที่ดินนะครับเป็นเพียงการงดต่อสัญญาเช่าซึ่งได้สิ้นสุดการเช่าตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ผู้เช่านั้นดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกเหนือจากนั้นนางเพ็ญประภาก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมครับบอกว่าอาคารดังกล่าวนั้นถูกสร้างบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ตัวอาคารนั้นมีอายุกว่า50 ปีแล้วซึ่งโครงสร้างต่างๆอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและก็เพื่อความปลอดภัยถูกต้องตามข้อกฎหมายเนี่ยทางกรมสาธารณสมบัติจึงจำเป็นต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นดำเนินการรื้อถอนออกจากพื้นที่นอกเหนือจากนั้นในช่วงท้ายคุณผู้ชมครับคุณเพ็ญประภาเนี่ยก็ได้มีการกล่าวยืนยันว่าขณะนี้นั้นยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินดังกล่าวแต่ตามหลักทั่วไปแล้วก็จะมีการเปิดประมูลให้เอกชนหรือผู้ที่สนใจนั้นสามารถมาเช่าพื้นที่ได้ด้วยไปฟังเสียงคุณเป็นประภากันครับคำว่าเวนคืนหมายถึงตรงนี้เหรอคะตรงอาคารนี้เพราะว่ามันเก่าไงฮะมันเก่ามันอันตรายความเสียหายจะเกิดขึ้นความรับผิดชอบเราจะยิ่งใหญ่มากๆเลยฉะนั้นอาคารมันอายุการใช้งานมันมานานเราก็ต้องหยุดแล้วก็ให้โอกาสอยู่ที่2 รอบใช่ไหมคะครั้งละ2 ปีเพื่อขยับขยายก่อนแล้วเราต้องจะประกาศหาผู้มาพัฒนาปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการอีกครั้งนึงไม่ได้จำเป็นว่าบริษัทนี้นะคะยังไม่ทำเปิดอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้สมาชิกของคอนโดเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยไออาคารเนี้ยก็ยังไม่ออกใช่ไหมคะลงพื้นที่กันยังไม่ไม่กี่รายค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือมันอันตรายขอคืนอาคารกันเยอะแล้วด้วยขอคืนอาคารเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต่อก็เข้าใจตรงนั้นอยู่แต่ว่าเราจะต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนถูกไหมคะคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นการชี้แจงในส่วนของคุณเป็นประภาที่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศาสนสมบัติซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับออกมาชี้แจงแล้วว่าก็ยังไม่ได้เอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปให้กับเอกชนก็คงต้องติดตามว่าแล้วในอนาคตนั้นบริษัทดังกล่าวนั้นจะมาประมูลพื้นที่นี้หรือเปล่าคงต้องติดตามนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store